โทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือดร.ธกฤตปานคริปสวัสดีครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอเป็นบทที่9นะครับเรื่องระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์มีหัวข้ออะไรบ้างครับครับในสัปดาห์นี้นะครับนำเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้หัวข้อที่1บทนำข้อที่2ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องข้อที่3วิธีการดำเนินการของระบบข้อที่4การประยุกต์ใช้ผลข้อที่5บทสรุปครับก็มาดูข้อที่1นะครับบทนำนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับระบบสนับสนุนการช่วยตัดสินใจทางการแพทย์ได้เข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือในการรักษาทางการแพทย์ให้มีมากยิ่งขึ้นด้วยระบบการสนับสนุนและการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการวินิจฉัยตรวจสอบโรครวมถึงลดการเกิดความผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารระหว่างขั้นตอนต่างๆได้เป็นอย่างดีซึ่งระบบสนับสนุนการช่วยตัดสินใจทางการแพทย์นี้จะช่วยให้การดูแลสุขภาพและการตรวจสอบวินิจฉัยโรคของทีมแพทย์เบื้องต้นทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพอีกด้วยในปีที่ผ่านมาสำนักวิจัยต่างๆและสำนักสำรวจข้อมูลด้านการแพทย์ได้มีการรายงานและแสดงถึงความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีระบบสนับสนุนการช่วยตัดสินใจทางการแพทย์เข้ามาใช้ในการรักษาคนไข้ซึ่งผลสำรวจการเก็บข้อมูลต่างๆที่ออกมานั้นถือว่ามีความน่าเชื่อถือและน่าพอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากระบบนั้นสามารถให้การสนับสนุนและช่วยให้แพทย์ตัดสินใจรักษาโรคต่างๆที่พบได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากรวมถึงสำนักสถาบันวิจัยต่างๆก็ยังได้มีการพิสูจน์ความแม่นยำในการให้ข้อมูลของระบบซึ่งผลออกมาคือระบบสามารถที่จะให้ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนไข้ได้อย่างแม่นยำและช่วยยกระดับคุณภาพของการรักษาทางการแพทย์ให้เพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วยส่วนประชาชนเองก็ให้ความเชื่อถือต่อระบบมากขึ้นเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามระบบสนับสนุนการช่วยตัดสินใจทางการแพทย์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนี้ต่างก็มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเฉพาะของโรคต่างๆโดยส่วนมากแล้วโปรแกรมและระบบจัดเก็บข้อมูลจะให้ข้อมูลในการประกอบการวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะด้านนั้นๆถ้าจำเป็นต้องวินิจฉัยเบื้องต้น
จะเลือกระบบที่ตรงกับอาการของคนไข้มาใช้ประกอบการวินิจฉัยซึ่งระบบดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลที่ครอบคลุมโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดดังนั้นทางห้องปฏิบัติการและทีมงานที่ทำการพัฒนาระบบจะต้องมีการทำงานอย่างหนักโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นและนำมาใส่ไว้ในฐานข้อมูลโดยเก็บรายละเอียดข้อมูลของโรคที่พบแต่ละชนิดให้ได้มากที่สุดก็จะทำให้แพทย์รับผิดชอบหรือผู้วินิจฉัยโรคสามารถที่จะตรวจสอบโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและวิเคราะห์แนวทางในการรักษาได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากระบบการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์จะช่วยให้ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรคต่างๆกับแพทย์ผู้ดูแลไข้แล้วระบบดังกล่าวยังสามารถช่วยจัดเก็บข้อมูลและเรียกค้นข้อมูลพร้อมประวัติของผู้ป่วยนั้นๆได้อีกด้วยซึ่งประโยชน์ของการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลดังกล่าวนี้จะทำให้เราสามารถนำประวัติในการรักษาของผู้ป่วยคนนั้นๆมาประกอบการพิจารณาการวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างแม่นยำซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยของแพทย์มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นสำหรับรูปแบบในการเรียกค้นข้อมูลและประวัติต่างๆนั้นทางทีมงานด้านการวางระบบจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่ดูแลด้านข้อมูลโดยระบบสนับสนุนการช่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์นี้ก็แบ่งออกเป็นหลายระดับด้วยกันซึ่งขึ้นอยู่กับว่าทางโรงพยาบาลหรือสถานรักษาพยาบาลนั้นๆจะเลือกนำระบบดังกล่าวมาใช้สำหรับการดูแลสุขภาพในระดับใดนอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบยังได้มีการร่วมมือกันเพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความแม่นยำถูกต้องในการทำงานให้ได้มากที่สุดโดยมีการตรวจสอบขั้นตอนในการทำงานและทดสอบประสิทธิภาพของระบบรวมถึงความเร็วในการประมวลผลข้อมูลต่างๆอีกด้วยทางสถาบันวิจัยและทีมงานผู้พัฒนาระบบนั้นได้กล่าวว่าเราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้ข้อมูลที่ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นจากความเจ็บป่วยให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้พวกเราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาระบบให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพพวกเรารู้ว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องอะไรก็ได้ที่ง่ายๆคนไข้ทุกคนมีความรู้สึกแย่ที่ต้องเป็นโรคต่างๆอยู่ในขณะนั้นและเราเป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์ก็จะต้องทำหน้าที่ในการรักษาให้ดีที่สุดหรือทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ให้ได้มากที่สุดทั้งนี้เราต้องทำงานแข่งกับเวลาทุกคนมีความกดดันอย่างมากและเราต้องการให้ผู้ป่วยนั้นหายจากการเจ็บป่วยที่ได้เผชิญอยู่ให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นรายละเอียดปลีกย่อยทุกอย่างต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพราะข้อมูลเหล่านี้จะต้องนำไปใส่ในระบบที่ช่วยให้แพทย์เจ้าของไข้และทีมงานสามารถวิเคราะห์โรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางในการรักษาให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ทุกคนทราบดีว่าการรักษานั้นจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดแม้แต่เพียงน้อยนิดก็ไม่ได้เพราะมันอาจส่งผลถึงผู้ป่วยในระยะยาวหรือบางคนอาจจะส่งผลให้เห็นในทันทีเลยก็ได้การรักษาคนไข้นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราจำเป็นจะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดของการดำเนินการเพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้และทางบุคลากรด้านการแพทย์นั้นเองก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดทุกครั้งที่ได้มีการทำงานซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงมากทางทีมงานนักวิจัยและพัฒนาจึงมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาระบบการช่วยตัดสินใจทางการแพทย์ให้สามารถสนับสนุนการรักษาโรคต่างๆให้ดีที่สุดต่อไปนอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบยังได้มีการร่วมมือเพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทำให้ระบบมีการทำงานที่มีความแม่นยำถูกต้องให้ได้มากที่สุดโดยมีการตรวจสอบขั้นตอนในการทำงานและทดสอบประสิทธิภาพของระบบรวมถึงความเร็วในการประมวลผลข้อมูลต่างๆอีกด้วยโดยทางสถาบันวิจัยและทีมผู้พัฒนาระบบก็ได้กล่าวว่าเราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อที่จะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและความสามารถที่จะให้ข้อมูลที่ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นจากความเจ็บป่วยที่ได้เผชิญอยู่ให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้พวกเราได้มีการทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาระบบให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือพวกเรารู้ว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องเล็กๆคนไข้ทุกคนมีความรู้สึกแย่ที่จะต้องเป็นโรคต่างๆอยู่แล้วเรา
ผู้เป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์และมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาคนไข้โดยตรงและจะต้องทำหน้าที่ในการรักษาหรือทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกที่ดีขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เป็นอยู่ให้เร็วที่สุดทางนี้พวกเราทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลาเราทุกคนต้องการให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยโดยรวดเร็วเพราะฉะนั้นรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆทุกรายละเอียดนั้นเราจะต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพราะพวกเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใส่ไว้ในระบบที่จะช่วยให้แพทย์เจ้าของคนไข้สามารถวิเคราะห์โรคที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำและหาแนวทางในการรักษาให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ทุกคนทราบดีว่าการรักษานั้นจะผิดพลาดแม้แต่เพียงน้อยนิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะส่งผลถึงผู้ป่วยในระยะยาวหรืออาจจะระยะสั้นทันทีทันใดคนไข้ตายไปเลยแล้วก็จะรักษาอะไรอีกก็ไม่ได้หรือบางคนอาจส่งผลให้เห็นในทันทีเลยก็ได้การรักษาคนไข้นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและจะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งหมดเพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นจะไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้และทางบุคลากรทางการแพทย์เองก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดทีมงานนักวิจัยและพัฒนาจึงมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์ให้สามารถสนับสนุนการรักษาโรคให้ดีที่สุดต่อไปทางด้านองค์กรอนามัยโลกก็เป็นอีกหน่วยงานนึงซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไปซึ่งในปี2521นะครับองค์กรอนามัยโลกได้มีการประชุมครั้งใหญ่ในองค์กรและได้มีการกำหนดความขวัญขององค์กรขึ้นคือทุกคนต้องได้รับการดูแลสุขภาพที่เท่าเทียมกันโดยองค์กรอนามัยโลกนั้นนะครับได้ให้เหตุผลนะครับถึงคำขวัญดังกล่าวว่าประชาชนทั่วโลกมีความแตกต่างกันในเรื่องของการได้รับการบริการทางการแพทย์เนื่องจากผู้คนที่มีฐานะร่ำรวยมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตและมีอำนาจอยู่ในมือจะได้รับการดูแลอย่างดีเป็นพิเศษและมีสิทธิ์ที่จะหายหรือฟื้นตัวจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเผชิญอยู่ได้เร็วกว่าผู้คนที่เป็นคนยากจนดูง่ายๆนะครับคนรวยเนี่ยนะครับเป็นโรคอะไรไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเมืองนั้นก็สามารถจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทันทีโดยเสียเงินค่าเครื่องบินเสียเงินค่าอะไรเยอะแยะแต่ถ้าไปคนจนเนี่ยนะครับแล้วเป็นโรคที่คนในเมืองแพทย์ในเมืองไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับก็จะเชิญคนจากต่างประเทศเข้ามาก็ไม่มีเงินจะเชิญซึ่งช่องว่างระหว่างประชาชนทั้งสองประเภทนี้นะครับเริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทำให้ทางองค์การอนามัยโลกนะครับต้องออกมาให้การสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนโดยการยึดหลักว่าทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงความร่ำรวยความยากจนและตำแหน่งหน้าที่ของคนคนนั้นหลังจากการประกาศคำขวัญดังกล่าวทำให้องค์การอนามัยโลกได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาชนในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งทางองค์การอนามัยโลกเองก็ได้มีการดำเนินการผลักดันและให้การสนับสนุนการรักษาสุขภาพอย่างเต็มที่ตลอดมาและผลงานขององค์การอนามัยโลกที่เด่นชัดก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการรักษาดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศสเปนเนื่องจากในสมัยก่อนนั้นประเทศสเปนเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขและการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนที่ค่อนข้างมีมาตรฐานต่ำและหลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้เข้ามาปรับเปลี่ยนโครงการต่างๆนะครับดังกล่าวแล้วก็สามารถช่วยยกระดับระบบสาธารณสุขและการรักษาทางการแพทย์ให้กับประเทศสเปนจนชาวสเปนได้รับความเคารพและเชิดชูองค์การอนามัยโลกแต่ปัญหาทางด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคทางการแพทย์ก็ยังไม่ได้หมดสิ้นไปในประเทศสเปนเนื่องจากระบบโครงสร้างการให้บริการอื่นๆของประเทศสเปนโดยเฉพาะระบบการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันของชาวสเปนยังไม่มีความสามัคคีเท่าที่ควรทำให้ข้อมูลข่าวสารการแพทย์ต่างๆเกิดข้อผิดพลาดขึ้นและผลการรักษานั่นเองก็ผิดพลาดตามไปด้วยหลังจากที่มีข้อผิดพลาดทางการแพทย์เกิดขึ้นผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาจนหายจากโรคที่เป็นอยู่บางรายก็เสียชีวิตลงไปจากความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวสเปนหลายคนเริ่มที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านการทำงานรวมถึงไม่ให้ความเชื่อถือระบบการรักษาระบบการแพทย์ของประเทศสเปนซึ่งปัญหาดังกล่าว
ถือเป็นเรื่องที่ลุกลามใหญ่โตจนทำให้องค์การอนามัยโลกต้องพยายามยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือและยกกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศสเปนเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆได้เห็นถึงความสำคัญในการให้บริการทางด้านการแพทย์และระบบสาธารณสุขนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังได้มีการทดสอบการรักษาโรคต่างๆในห้องปฏิบัติการของตนเองเพื่อที่จะทำให้จำนวนความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเริ่มมีการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นมาทดสอบในห้องทดลองแต่ระบบที่ใช้ในระยะแรกนั้นก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรในบางครั้งการวินิจฉัยรักษาโรคหรือการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาต่างๆก็มีความผิดพลาดข้อมูลที่ได้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้กับการรักษาอาการที่ผู้ป่วยคนนั้นเป็นอยู่ทำให้ทางองค์การอนามัยโลกต้องขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยกันพัฒนาระบบโดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีจิตอาสาจำนวนมากให้ความร่วมมือช่วยกันพัฒนาระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและเวลาในการพักฟื้นจากการรักษาโรคของประชาชนทั่วโลกตอนผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยครับผมเป็นผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมิสซูรีที่นั่นเขาได้ทุนจากรัฐบาลอเมริกันปีนึงหลายสิบล้านเหรียญ นะครับเพื่อพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลแล้วเขาก็ทำระบบน่าสนใจมากอย่างปรากฏว่าคุณหมอทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านไม่ชอบที่จะพิมพ์รายละเอียดต่างๆเช่นอาการอย่างนู้นอย่างนี้ต้องพิมพ์เป็นตัวอักษรทีละตัวเขาก็ทำแป้นพิมพ์ขึ้นใหม่แล้วก็มีปุ่มพิมพ์ปุ่มนึงบอกว่าปวดหัวอีกปุ่มนึงบอกว่าตัวร้อนอีกปุ่มนึงบอกว่าไอไม่ต้องพิมพ์ว่าปวดปวดหอสระอัวอะไรเสียเวลามากมายครับทางด้านทีมพัฒนาระบบมีอุปสรรคอย่างมากในการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้เนื่องจากข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวมไว้นั้นเป็นข้อมูลเฉพาะทางและจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยโรคนั้นๆซึ่งการเก็บข้อมูลจะใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลค่อนข้างนานเพราะโรคแต่ละโรคนั้นมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากการเก็บข้อมูลก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยรายนั้นๆด้วยเพราะโรคบางชนิดจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะและเนื้อเยื่อบางส่วนของผู้ป่วยและถ้าหากผู้ป่วยไม่ยินยอมก็ไม่สามารถทำได้เพราะถือว่าเป็นการผิดหลักมนุษยธรรมทางการแพทย์และหลังจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างมากพอที่จะทำให้ระบบผู้เชี่ยวชาญใช้ในการประกอบการให้คำแนะนำสำหรับทีมแพทย์แล้วคำแนะนำต่างๆที่รับจากระบบนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นที่จะให้แพทย์ผู้รักษาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อไปซึ่งถ้าหากระบบผู้เชี่ยวชาญนี้สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำและรายละเอียดครบถ้วนแล้วแพทย์ที่ทำการรักษาก็จะสามารถทำการรักษาได้เร็วยิ่งขึ้นรวมถึงระยะเวลาในการพักฟื้นจากการรักษาก็จะน้อยลงอีกด้วยและหลังจากที่ได้มีการเริ่มใช้งานระบบสนับสนุนการช่วยตัดสินใจด้านการแพทย์ก็ปรากฏว่าการรักษาผู้ป่วยทำได้ง่ายขึ้นแพทย์หลายๆคนให้ความเห็นว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้ข้อมูลต่างๆได้อย่างละเอียดและแพทย์ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงประวัติต่างๆของคนไข้ก็จะถูกนำมาแสดงให้แพทย์ผู้รักษาได้เห็นว่าระหว่างทำการรักษาทำให้ได้รู้ว่าผู้ป่วยควรจะได้รับยาชนิดใดหรือควรจะได้รับวิธีการรักษาอย่างไรคือมันจะมีประวัติอยู่ว่าผู้ป่วยคนนี้แพ้ยาอะไรอย่างไรแล้วยาที่จะให้ใหม่นี้มันไปตีกับยาเก่าที่กำลังใช้อยู่หรือเปล่าถ้ามันตีกันก็จะให้ระบบเนี่ยเสนอยาใหม่ให้จึงจะหายจากโรคที่เป็นอยู่ได้อย่างเร็วที่สุดการใช้ระบบอัจฉริยะดังกล่าวมีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีซึ่งทางทีมงานผู้พัฒนาเองก็ได้มีการพัฒนาหาข้อมูลใหม่ๆให้กับระบบพร้อมกับมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรในการนำระบบมาใช้งานทีมแพทย์หลายๆคนบอกว่าสามารถรักษาผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ระบบผู้เชี่ยวชาญก็มีข้อได้เปรียบมากกว่าระบบการรักษาในแบบเดิม
เนื่องจากระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและไม่ได้รับผลกระทบต่อความเหนื่อยล้าเหมือนกับแพทย์ผู้รักษาโรคที่เป็นมนุษย์เมื่อแพทย์รักษาคนไข้ติดต่อกันหลายคนก็จะมีความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นครับแพทย์ก็เหมือนกับคนอื่นๆนะครับพอเหนื่อยพอเมื่อยขึ้นมาก็อาจจะสมองไม่เร็วเหมือนอย่างปกติคิดอะไรได้ไม่ได้ทำให้เสียหายทำให้การรักษาผู้ป่วยรายต่อไปมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่เพราะในบางกรณีแพทย์ผู้รักษาจำเป็นต้องใช้สมาธิและสายตาอย่างมากเช่นการผ่าตัดต่างๆโดยระบบผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเข้ามาเติมเต็มทีมแพทย์ในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีและยิ่งกว่านั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีระบบที่ช่วยผ่าตัดให้ได้เลยโดยแพทย์ไม่ต้องผ่าตัดเองนะครับจะมีโรบอทหรืออย่างการรักษามะเร็งนี่ก็อาจจะใช้แสงเลเซอร์เข้าไปถึงจุดที่เป็นมะเร็งแล้วก็ให้แสงเลเซอร์นั้นเผาจุดที่เป็นมะเร็งนั้นทิ้งไปเลยโดยแพทย์ไม่ต้องผ่าเข้าไปครับไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำเท่านั้นระบบผู้เชี่ยวชาญเองก็จะนำเสนอหรือวิธีการรักษาของแพทย์มาเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อในครั้งต่อๆไปจะได้ใช้เป็นคำแนะนำได้ตรงกับโลกมากยิ่งขึ้นส่วนสำคัญของระบบผู้เชี่ยวชาญที่นำมาใช้กับการแพทย์อีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆได้อย่างมากเพราะระบบสามารถที่ทำงานแทนมนุษย์ได้ในบางขั้นตอนของการรักษาซึ่งในบางขั้นตอนนั้นทำได้แม่นยำและรวดเร็วกว่ามนุษย์มากทั้งทีมงานผู้พัฒนาระบบจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบให้มีการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพความจริงเวลาใช้คนนะครับไม่ใช่เครื่องเนี่ยบางทีก็ต้องใช้หมอหลายคนให้เป็นความเห็นที่2ความเห็นที่3เพราะฉะนั้นก็อาจจะความเห็นของระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ไปเสริมกับหมอด้วยก็ได้ครับข้อที่2ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องข้อ 2.1 กลยุทธ์ในการค้นหาและวิธีการในการเลือกศึกษาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์สำหรับการค้นหาข้อมูลต่างๆของระบบช่วยสนับสนุนทางการตัดสินใจทางการแพทย์นั้นระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์2ส่วนคือฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับยาและข้อมูลทางเภสัชกรรมระบบการค้นหาจะสามารถค้นหาได้เฉพาะคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นซึ่งสามารถค้นข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของทั้งสองได้อย่างละเอียดและรวดเร็วซึ่งจะช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการตรวจของแพทย์ได้เป็นอย่างดีครับจะหาข้อมูลเฉพาะภาษาอังกฤษก็เมื่อระบบนั้นสร้างขึ้นโดยคนที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าในประเทศอื่นอย่างเยอรมนีเขาก็คงใช้ภาษาเยอรมันประเทศจีนก็คงใช้ภาษาจีนสำหรับอาเซียนตอนนี้เราก็คงจะใช้ภาษาอังกฤษครับมีทีมแพทย์หลายๆทีมนะครับที่ให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นว่าระบบดังกล่าวสามารถช่วยให้พวกเขาทำงานได้คล่องแคล่วและรวดเร็วยิ่งขึ้นในบางครั้งพวกเขาไม่ต้องไปคิดถึงการวินิจฉัยโรคที่ซับซ้อนครับคือระบบมันจะช่วยแนะนำให้ว่าอันนี้ควรจะทำแบบนี้หรือแบบนั้นอะไรอย่างไรความจริงมันน่าจะมีระบบที่ให้แพทย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์นี่สนทนาปราศัยกันได้ติงกันได้เตือนกันได้ครับแต่ข้อมูลดังกล่าวก็สามารถที่จะทำให้พวกเขาหาวิธีการในการรักษาคนไข้ได้เร็วยิ่งขึ้นในปี2542ถึง2557ได้มีการนำระบบสนับสนุนการช่วยตัดสินใจทางการแพทย์มาใช้ในงานในการช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคซึ่งก็ได้รับความนิยมในวงการแพทย์เป็นอย่างดีจากการสำรวจการค้นหาคำศัพท์ต่างๆในฐานข้อมูลระบบผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาศัพท์ส่วนใหญ่จะอยู่ในฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และการเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ส่วนฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเรื่องยานั้นถูกเข้าถึงน้อยกว่าฐานข้อมูลในแบบแรกข้อ 2.2 ภาพรวมของระบบสนับสนุนการช่วยตัดสินใจทางการแพท
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ระบบผู้เชี่ยวชาญในด้านของการช่วยวินิจฉัยและจำแนกประเภทต่างๆของโรคได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาใช้นั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงงานวิจัยต่างๆเองก็ได้รับการยืนยันและทำให้การใช้งานร่วมกับระบบผู้เชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยคุณหมอผู้ใช้ระบบนี่นะครับก็อาจจะเขียนเป็นบทความไปทีพิมพ์แล้วก็จากบทความนั้นก็ไปขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นได้ด้วยครับเมื่อเร็วๆนี้ทางทีมงานผู้พัฒนาระบบก็ได้เริ่มที่จะสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญที่เน้นไปที่โรคเฉพาะเจาะจงตามอวัยวะต่างๆนะครับภายในร่างกายมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะด้านนั้นๆเป็นไปด้วยความรวดเร็วครับมีการพูดหยอกย้อกันว่าหมอคนนี้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับนิ้วมือซ้ายเท่านั้นใครเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับนิ้วมือขวาไปหาหมอคนนั้นเขาก็จะบอกว่าผมไม่เชี่ยวชาญมือขวาต้องไปหาหมออีกคนหนึ่งแต่ถ้าเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญข้อมูลทุกอย่างก็จะอยู่ในคอมพิวเตอร์และไม่ว่าจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับมือซ้ายหรือมือขวาคอมพิวเตอร์มันก็จะไปค้นข้อมูลมาให้ได้และข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มนะครับมีการสร้างฐานข้อมูลที่แบ่งตามชนิดของอวัยวะต่างๆในร่างกายกว่า100ชนิดนะครับเช่นฐานข้อมูลที่เก็บเฉพาะข้อมูลของโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคไตเป็นต้นแล้วจริงๆแล้วโรคต่างๆมันก็มีผลกระทบถึงกันและกันเพราะฉะนั้นเข้าไปดูโรคหนึ่งระบบมันก็จะดูว่ามีผลกระทบจากอวัยวะอื่นๆแบบไหนอย่างไรแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบดีกว่าจะให้แพทย์นึกเองเพราะบางทีแพทย์ก็หลงลืมแต่ว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีการหลงลืมทั้งนั้นนอกจากนี้นะครับทีมงานพัฒนาระบบยังได้มีการสร้างระบบการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อัจฉริยะทางการแพทย์เพื่อที่จะทำให้ระบบผู้เชี่ยวชาญสามารถดึงข้อมูลจากอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้ได้เช่นเครื่องวัดความดันเครื่องวัดไข้เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงครับคือแทนที่จะให้แพทย์พยาบาลเป็นคนคอยอ่านเนี่ยนะครับระบบมันก็ส่งผลจากการอ่านของระบบที่มีเซ็นเซอร์ติดอยู่ส่งให้คอมพิวเตอร์ทราบได้ทันทีทันใดหัวข้อที่3นะครับวิธีการดำเนินการของระบบ 3.1 สถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบ 3.1.1 การส่งเสริมนะครับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการติดต่อกับผู้ป่วยนะครับที่เข้ามารับการดูแลมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเมื่อมีการวินิจฉัยเฉพาะทางที่เป็นเรื่องยากและมีความสลับซับซ้อนผู้ป่วยก็จำเป็นต้องการให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนั้นโดยเฉพาะเพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นระบบนี้นะครับจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในขั้นตอนเบื้องต้นของการดูแลและวินิจฉัยโรคซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือการสนับสนุนการแพทย์ด้วยการใช้ชุดการวิจัยในห้องปฏิบัติการในการทดสอบผลซึ่งแพทย์จะต้องเปรียบเทียบข้อมูลทั้งหมดของระบบก่อนที่จะสรุปผลอย่างในรูปนี้นะครับตอนแรกก็เป็นการอินเทอร์วิวนะครับแพทย์ก็สอบถามคนไข้ก็ตอบนะครับแล้วก็เพื่อนผมเป็นหมอเยอะเมื่อสมัยเด็กๆก็คุยกันเพื่อนก็บอกว่าบางทีสอบถามคนไข้สาวๆที่เป็นผู้หญิงเกี่ยวกับโรคของผู้หญิงคนไข้ก็อายไม่กล้าตอบถ้าเผื่อเอาระบบผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้สอบถามคนไข้ก็จะไม่อายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมี physical exam คือการตรวจวัดต่างๆแล้วก็ถึงจะมีการทดสอบแล้วก็เอาไปทางอีกด้านหนึ่งเป็น specialized care unitส่งไปยังห้องแพทย์ห้องรักษาพยาบาลเฉพาะเรื่องไปแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นสเปเชียลิสต์ดูแลอยู่ในนั้นหัวข้อ 3.1.2 ครับสถาปัตยกรรมของระบบเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวินิจฉัยนะครับถูกออกแบบมาเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย
โปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินการก็ถูกเขียนด้วยภาษาจาวาและ MySQL นะครับบางคนก็อ่าน SQL บางคนก็อ่าน SQL นะครับแล้วแต่ซึ่งนำมาใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับฐานข้อมูลโดยประยุกต์ใช้กับเครื่องมือนะครับเพื่อค้นหานะครับ Jeru Engine นะครับ Java Library นะครับซึ่งระบบมีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือทางการวินิจฉัยทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเก็บประวัติข้อมูลการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีการแสดงผลออกมาในรูปของกราฟิกและการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ที่ทำการรักษาข้อ 3.1.3 หลักเกณฑ์พื้นฐานของระบบทุกหลักเกณฑ์ของระบบนะครับมีลักษณะที่เฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับผลการวินิจฉัยโรคโดยต้องคำนึงถึงค่าพารามิเตอร์ส่วนเบี่ยงเบนต่างๆของตัวแปรที่นำมาใช้ในการอ้างอิงและด้วยวิธีนี้และหลักเกณฑ์ต่างๆจึงทำให้เกิดวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ป่วยซึ่งระบบจะจัดเรียงลำดับรายชื่อโรคและแนวโน้มให้กับแพทย์ที่ทำการวิเคราะห์โดยระบบจะมีหลักเกณฑ์357ข้อนะครับมี51ค่าพารามิเตอร์ซึ่งเป็นผลมาจากการทดสอบนะครับเลือดและปัสสาวะโดยมีความครอบคลุมทุกโรคเช่นโลหิตวิทยาการทำงานของตับฮอร์โมนภูมิคุ้มกันระดับไขมันในเลือดและชีวเคมีครับหลักเกณฑ์357ข้อเนี่ยนะครับถ้าให้คุณหมอคนไหนคนเดียวจำเนี่ยก็คงจะจำไม่ได้ครบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์มันก็จำได้หมดทั้ง357ข้อไม่มีผิดเลยครับวิธีการดำเนินการนะครับจะใช้ชุดของ if then นะครับหรือถ้าแล้วนี่เองโดยจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการวินิจฉัยดังภาพครับก็ดูจากว่ากฎต่างๆมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูพารามิเตอร์ทีละตัวพารามิเตอร์ตัวที่1ตัวที่2ถึงตัวที่ n นะครับแล้วก็รวม value ทั้งหมดว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันนะซึ่งมีหลักเกณฑ์พื้นฐานของระบบดังนี้นะครับข้อที่1 ifโปรตีนในพลาสมาที่ช่วยทำให้โลหิตแข็งตัวมากกว่า 1.8 และเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 4.4 และมีเม็ดเลือดขาวพวกไม่มีแกรนูมากกว่า 12และมีนิวโทรฟิลเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่จับกินทำลายแบคทีเรียมากกว่า 1.32 และมีโปรตีนรวมมากกว่า 83 แล้วก็วินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคมาเรียครับข้อที่2 if หรือถ้าระดับน้ำตาลกลูโคสน้อยกว่า70ความหนาแน่นของไลปิดโปรตีนมากกว่า130และโพแทสเซียมน้อยกว่า 3.5 แล้วนะครับเท่ากับว่าภาวะเบื่ออาหารครับจะทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารนะครับแล้วอาการเบื่ออาหารนี่ก็เป็นอาการสำคัญถึงในการรักษานะครับถ้าคนไข้เบื่ออาหารไม่รับประทานอาหารก็คงจะไม่หายเร็วนะครับข้อ 3 if หรือถ้ามีสารบิลิรูบินมากกว่า 1.2 และแอสปาร์เตตทานอะมิเนสมากกว่า40และแอสอะนีนทานอะมิเนสมากกว่า40แล้วเดนหรือเท่ากับว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบครับก็ต้องรักษาให้ตรงกับโรคนะครับดังนั้นข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงจะต้องนำมาจากห้องปฏิบัติการที่มีการดำเนินการทดสอบซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถผกผันได้ขึ้นอยู่กับวิธีการและเทคนิคที่ใช้เกี่ยวกับค่าตัวแปรโดยหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็จะถูกรวบรวมอยู่ในโปรแกรม Spreadsheet นะฮะหรือก็คือโปรแกรมตารางของห้องปฏิบัติการซึ่งในการเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในระบบผู้เชี่ยวชาญสามารถทำได้โดยง่ายครับโดยการเปลี่ยนค่าในโปรแกรม Spreadsheet ซึ่งหลักเกณฑ์ที่อยู่ในโปรแกรม Spreadsheet จะเปลี่ยนและอยู่ในรูปแบบของ XML นะครับโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถูกพัฒนาด้วยภาษาโปรแกรม R ซึ่งเอื้อต่อการเข้าถึงและการดึงโครงสร้างตารางออกมาดูนอกจากนี้นะครับหลักเกณฑ์ในรูปแบบ XML ในโปรแกรม Spreadsheetจะยังสามารถบูรณาการได้ง่ายในระบบปฏิบัติการอื่นๆอีกด้วยคร
ครับอันนี้เขาบอกว่า spreadsheet open XML from scratch จากไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เข้าไปอ่านรู้เรื่องทำได้นะครับบางคนเขาก็เขียนชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าspreadsheet open XML for dummy สำหรับไอ้ง่างที่หลายคนไหนก็เข้ามาอ่านแล้วก็รู้เรื่องทั้งนั้นการแยกความรู้ตามแนวทางนะครับของระบบสำหรับโลกแต่ละโลกนั้นรวมอยู่ในหลักเกณฑ์ซึ่งโลกต่างๆจะมีค่าพารามิเตอร์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละโลกโดยแต่เดิมสามารถหาข้อมูลได้จากหนังสือแต่ในปัจจุบันสามารถดึงข้อมูลค่าพารามิเตอร์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างๆได้จากเว็บไซต์เลยนะครับคือถ้าหาจากหนังสือก็ต้องไปหาตัวหนังสือมาเปิดให้ตรงหน้าแล้วก็ต้องอ่านให้ถูกบรรทัดแต่ถ้าอยู่ในเว็บไซต์นี่ก็เสิร์ชค้นหาตรงนั้นได้เจอเลยโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆนะครับเช่นได้แก่โรคโลหิตวิทยาชีวเคมีคลินิกระดับไขมันการทำงานของตับไอออนฮอร์โมนการเต้นของหัวใจและภูมิคุ้มกันวิทยาและปัสสาวะซึ่งการปฏิบัติการทดสอบในห้องปฏิบัติการก็มีดังนี้นะครับการจัดกลุ่มของโรคที่มีความแตกต่างกันเช่นโลหิตวิทยาหรือการทำงานของตับซึ่งเป็นโรคที่มีลักษณะพิเศษตามคำอธิบายทางทฤษฎีโดยมีค่าพารามิเตอร์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในการวินิจฉัยซึ่งค่าพารามิเตอร์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้จะระบุถึงความผิดปกติของผลที่ออกมาที่มีค่าสูงหรือต่ำกว่าค่าที่ใช้ในการอ้างอิงนอกจากนี้ยังมีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับช่วงกลุ่มอายุลักษณะของเชื้อชาติหรือกลุ่มชนที่เหมือนกันหรือต่างกันหรือขึ้นอยู่กับว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายซึ่งระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรบางเกณฑ์ในกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างกันในการนำเสนอความรู้สำหรับโรคแต่ละโรคและค่าพารามิเตอร์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโรคได้มีการกำหนดเกณฑ์และค่าที่แน่นอนสำหรับโรคต่างๆซึ่งในบางกรณีนะครับที่โรคบางโรคอาจจะยังไม่มีเกณฑ์ที่ใช้อย่างเป็นรูปธรรมผู้ใช้สามารถเข้าไปศึกษาได้จากเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองซึ่งมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรืออาจนำเสนอโรคที่อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันให้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสกัดทฤษฎีออกมาเป็นตัวแทนขององค์ความรู้ข้อ 3.1.4 การวิเคราะห์พฤติกรรมหลักเกณฑ์พื้นฐานของระบบที่ได้นำมาใช้อ้างอิงในระบบนั้นจะมีจำนวนมากในการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อปรับปรุงความถูกต้องของระบบโดยปกติแล้วหลักเกณฑ์พื้นฐานของระบบจะต้องครอบคลุมและสอดคล้องต้องกันแต่ในบางครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะในห้องปฏิบัติการสามารถวัดค่าตัวแปรได้เป็นจำนวนมากสำหรับกฎแต่ละกฎนั้นหลักเกณฑ์พื้นฐานของระบบจะนำจำนวนค่าเบี่ยงเบนจากตัวแปรจากค่าอ้างอิงแล้วนำคะแนนของทุกกฎมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการวิเคราะห์พฤติกรรมนี้จะคล้ายกับการผ่าตัดแบบบาติสต้าเป็นการผ่าตัดหัวใจอย่างหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงมากโอกาสรอดชีวิตมีน้อยเพราะเป็นการผ่าตัดที่ยากมากและยังเป็นเทคนิคที่อยู่ในระหว่างการวิจัยซึ่งแต่ละระบบจะต้องมีลักษณะของค่าคะแนนของตัวแปรต่างเพื่อเป็นการลดปัญหาของความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ใช้ซึ่งเป็นกลไกจะช่วยให้ระบบสามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญในการวินิจฉัยและการเกิดความมั่นใจในผลการวินิจฉัยซึ่งระบบนี้สามารถช่วยแพทย์ทดสอบอาการและตรวจร่างกายผู้ป่วยเพื่อเพิ่มเติมให้ผลการวินิจฉัยที่แน่นอนมากขึ้นแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็อยู่ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3.2 การตรวจสอบการสร้างระบบและการพัฒนาของส่วนอินเทอร์เฟซนะครับจะต้องได้รับการสนับสนุนจากขั้นตอนการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงการทำงานของอินเทอร์เฟซให้มีการดำเนินการในช่วงนี้นอกจากนั้นขั้นตอนการตรวจสอบยังช่วยสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบว่าตรงตามจุดประสงค์หรือไม่การตรวจสอบมีอยู่2ประเภทหลักๆซึ่งทั้ง2ประเภทก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้การตรวจสอบประเภทแรกก็คือการตรวจสอบทางเทคนิคซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าผลที่ได้รับจากผู้ที่ใช้ผ่านทางการใช้งานอินเทอร์เฟซสอดคล้องกับทฤษฎีต่างๆในแต่ละขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งสอดคล้องกับการใช้งานในระบบโดยการตรวจสอบทางเทคนิคนี้ดำเนินการโดยกลุ่มผู้วิจัยที่การพัฒนาและดำเนินการระบบเพื่อให้การตรวจสอบตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้การตรวจสอบประเภทที่2ก็คือการตรวจสอบ
การปฏิบัติโดยทั่วไปแล้วการตรวจสอบของระบบใดๆล้วนต้องมาจากการตรวจสอบการปฏิบัติหรือการใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ทราบถึงผลการใช้งานจริงโดยการตรวจสอบการปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งานจริงของระบบเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีจุดบกพร่องและสร้างความสมบูรณ์ในการพัฒนาตัวระบบเอง 3.2.1 การใช้งานระบบในการตรวจสอบการใช้งานของระบบนั้นการตรวจสอบในส่วนของการจัดการและการตรวจสอบในส่วนของการจัดระเบียบของเมนูและข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากรวมถึงการตรวจสอบในการทำงานด้านการวินิจฉัยข้อความกราฟิกในการแสดงผลต่างๆกราฟิกแสดงสถิติต่างๆของผู้ป่วยควรได้รับการวิเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้ใหม่อยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์ 3.2.2 คุณภาพของการวินิจฉัยที่ระบบนำเสนอโดยก่อนที่จะนำเสนอผลการวินิจฉัยจากระบบต้องได้รับการตรวจสอบขั้นที่2โดยทั้ง2ขั้นตอนจะได้รับการยืนยันว่าระบบถูกปรับปรุงจากสถานะก่อนหน้าแล้วขั้นตอนที่1ในการกำหนดค่าหลักที่ต้องการให้ระบบสามารถระบุในการวินิจฉัยจากนั้นนำค่าจากพารามิเตอร์ที่ได้จากการใช้ในระบบมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหากผลการเปรียบเทียบของระบบไม่ตรงกับผลที่คาดว่าจะได้รับควรมีการปรับแก้กฎที่ใช้ในการวินิจฉัยหรือใส่คุณสมบัติที่เป็นกรณีพิเศษรวมถึงค่าผิดปกติต่างๆของผู้ป่วยเพื่อให้การวินิจฉัยใกล้เคียงความจริงมากที่สุดข้อ4การประยุกต์ใช้ผลข้อ 4.1 การลงทะเบียนของแพทย์และผู้ป่วยระบบมีแอปพลิเคชันสำหรับลงทะเบียนผู้ป่วยและแพทย์สำหรับผู้ป่วยระบบมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยแต่ละรายยกตัวอย่างเช่นรายละเอียดของบัตรประกันสุขภาพการบันทึกหมายเลขของคลินิกนอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ยังถูกรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงโดยสามารถเข้าถึงจากแพทย์ที่ลงทะเบียนกับระบบเท่านั้นข้อ 4.2 การวิเคราะห์ประวัติผู้ป่วยระบบมีตารางแสดงผลการวิเคราะห์ผู้ป่วยแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลาโดยแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดการวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของระบบได้รวมทั้งเข้าถึงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้สามารถเพิ่มการวิเคราะห์ผ่านปุ่มเพิ่มการวิเคราะห์ใหม่จากเอกสาร PDF ส่วนปุ่มเริ่มการวิเคราะห์จะช่วยให้สามารถดูรายละเอียดของผลและข้อเสนอแนะของระบบส่วนปุ่มการดูผลการวิเคราะห์แสดงรายละเอียดผลและความคิดเห็นก่อนหน้าในขณะที่ปุ่มการวิเคราะห์เปรียบเทียบจะสามารถแสดงกราฟพัฒนาการของข้อมูลต่างๆได้ 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยระบบสามารถดึงข้อมูลการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือรูปแบบ XML โดยจะมีรายละเอียดข้อมูลแตกต่างกันไป 4.4 การนำเสนอแนวทางการวินิจฉัยโดยระบบจะนำเสนอแนวทางการวินิจฉัยสำหรับโรคที่อาจตรวจพบรวมถึงมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวินิจฉัยให้เช่นพบค่าผิดปกติจากฐานข้อมูลที่ใช้อ้างอิงนอกจากนี้นะครับยังเสนอทางเลือกในการทดสอบใหม่หรือการหาสาเหตุของความผิดปกติของผลลัพธ์และแพทย์ผู้รักษายังสามารถเก็บรวบรวมผลการวิเคราะห์การรักษาของตนเองได้อีกด้วย 4.5 การพัฒนากราฟิกแสดงผลโดยระบบจะแบ่งการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแต่ละแท็บเพื่อความสะดวกในการเลือกใช้ของแพทย์ผู้ทำการรักษาระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยโดยกราฟิกเหล่านี้นะครับแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นค่าการพัฒนาของผลเลือดของผู้ป่วยหรือค่าการตรวจสอบปัสสาวะโดยเก็บสถิตินี้ไว้ในแต่ละช่วงเวลาซึ่งกราฟิกเหล่านี้มีความสำคัญในการตรวจสอบโรคเนื่องจากช่วยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนซึ่งค่าต่างๆของผู้ป่วยแต่ละคนที่ปรากฏไม่ควรจะแตกต่างจากค่ามาตรฐานมากนักหากผู้ป่วยรายใดนะครับมีค่าเหล่านี้แตกต่างจากมาตรฐานมากก็แสดงว่าควรได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดและวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสามารถใช้เพิ่มความรู้ในฐานข้อมูลอ้างอิงให้แก่ระบบได้ข้อ 4.6 การสร้างรายงานระบบสามารถสร้างรายงานในรูปไฟล์ PDF โดยสามารถสร้างรายงานได้จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลเช่นข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ป่วยและผลวิเคราะห์ด้านต่างการวินิจฉัยต่างๆของระบบรวมถึงข้อเสนอแนะที่นำมาเสนอโดยระบบโดยแพทย์สามารถเพิ่มข้อคิดเห็นต่อผลการวินิจฉัยและข้อเสนอแนะอื่นๆซึ่งระบบจะได้เก็บไว้สำหรับใช้งานครั้งต่อๆไปข้อ 4.7 การตั้งกฎในการแก้ไข
การปรับปรุงชุดของกฎที่ใช้งานเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในระบบเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลเกี่ยวกับกฎอยู่ในรูปแบบของตารางโดยในแถวแรกนะครับแสดงชื่อโลกทุกโลกที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลโดยอาจจะเป็นโลกที่อยู่ในฐานข้อมูลตั้งแต่แรกแล้วหรือเป็นโลกที่มีการเพิ่มเติมไปภายหลังในแถวต่อไปจะแสดงชื่อพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบเรียงต่อๆกันไปโดยค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆที่ระบบต้องการเป็นค่าในการอ้างอิงในการเปรียบเทียบกับข้อมูลของผู้ป่วยดังนั้นการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบฐานข้อมูลโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจะเกี่ยวข้องนะครับโดยตรงกับการวินิจฉัยโรคของระบบเพราะค่าต่างๆจากข้อมูลของผู้ป่วยเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ากลางจากฐานข้อมูลอ้างอิงของระบบจะสามารถระบุได้เบื้องต้นว่าผู้ป่วยมีอาการอยู่ในระดับใดและควรได้รับแนวทางในการดูแลรักษาอย่างไรต่อไปนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถเพิ่มชนิดของโรคในตารางและสามารถเพิ่มค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องไปยังตารางได้อย่างต่อเนื่องครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและฐานข้อมูลอ้างอิงของระบบโดยการเข้าถึงการปรับปรุงตารางชุดกฎของฐานข้อมูลอ้างอิงนี้ถูกออกแบบมาอย่างรัดกุมโดยกำหนดการเข้าถึงและผู้ที่สามารถเข้าถึงการปรับปรุงชุดกฎนี้ไว้อย่างชัดเจนโดยผู้ดูแลระบบนะครับที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชุดกฎนี้โดยผู้ดูแลระบบควรมีการคัดเลือกจากทีมแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมส่วนแพทย์ผู้ใช้งานอื่นๆจะสามารถเข้าถึงและอ่านตารางชุดกฎฐานข้อมูลอ้างอิงของระบบนี้ได้แต่จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหรือค่าพารามิเตอร์ต่างๆภายในตารางได้เลยดังนั้นหากแพทย์ผู้ใช้งานนะครับต้องการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆในตารางชุดกฎฐานข้อมูลอ้างอิงจะต้องแจ้งไปยังแพทย์ผู้ดูแลระบบเพื่อร่วมกับทีมแพทย์บริหารในการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆโดยข้อเสนอในการตั้งค่าใหม่หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ต้องมีการลงนามจากแพทย์ที่ขอเสนอเปลี่ยนแปลงข้อมูลและต้องให้ผู้ดูแลวิเคราะห์และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดหลังจากนั้นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลจะถูกนำเข้าบัญชีและประเมินผลหากวิเคราะห์แล้วผลลัพธ์ถูกต้องก็จะมีการปรับปรุงชุดกฎฐานข้อมูลอ้างอิงของระบบตามที่เสนอดังนั้นแล้วหน้าที่ของแพทย์ผู้ดูแลการเปลี่ยนแปลงชุดกฎนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพียงการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนให้ครบถ้วนจึงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะแต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์ระบบจะตรวจสอบค่าต่างๆของพารามิเตอร์อีกครั้งหากพบว่าค่าใดมีความคลาดเคลื่อนจากค่าอื่นๆมากจนผิดปกติระบบก็จะแสดงการแจ้งเตือนอัตโนมัติ 4.8 ความถูกต้องความเป็นจริงความจำเพาะและสัดส่วนความน่าจะเป็นเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์จึงจำเป็นต้องมีมาตรการบางอย่างนะครับมารองรับการประเมินประสิทธิภาพดังกล่าวการประเมินผลลัพธ์จากการคาดการณ์หรือผลลัพธ์จากโปรแกรมการเปรียบเทียบผลลัพธ์จริงๆที่คำนวณจากมนุษย์หรือเรียกว่าวิธี confusion metric ถูกนำมาใช้สำหรับการจัดหมวดหมู่ของความถูกต้องความเป็นจริงความเฉพาะสัดส่วนความน่าจะเป็นในเชิงบวกและสัดส่วนความน่าจะเป็นในเชิงลบวิธีการ confusion metric นี้นะครับจะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกประเภทที่เกิดขึ้นจริงและคาดการณ์ที่ทำโดยการจัดระบบการจัดหมวดหมู่ดังตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงเห็นถึงวิธีการ confusion metric สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ในการจัดหมวดหมู่ความถูกต้องความเป็นจริงนะครับความจำเพาะสัดส่วนความน่าจะเป็นในเชิงบวกและสัดส่วนความน่าจะเป็นในเชิงลบซึ่งสามารถกำหนดได้โดยใช้องค์ประกอบของ confusion matrix confusion matrix ใน44กรณีวิจัยดังภาพเนี่ยครับเช่นความเป็นจริงในคอลัมน์แรกเนี่ยครับเชิงบวกแล้วก็เชิงลบแล้วก็โททอลเป็นเท่าไหร่การคาดการณ์ก็ทำนองเดียวกันแทนค่าสูตรการคำนวณผลลัพธ์ได้ดังนี้ครับดังภาพดังนั้นจากกรณีดังกล่าวนี้ระบบแสดงถึงความถูกต้องมีค่าเท่ากับ175ความเป็นจริงมีค่าสูงสุดเท่ากับ182.66ซึ่งแสดงถึงความสามารถของระบบในการตรวจสอบโรค
ในทางตรงกันข้ามครับความจำเพาะมีค่าลดลงเท่ากับร้อยละ 44.4 โดยสามารถอธิบายได้ว่าระบบนะครับได้นำเสนอการวินิจฉัยหลายๆโรคในวิธีแรกเพื่อช่วยให้แพทย์รักษาได้เป็นหลักจึงไม่แปลกที่จะเห็นการนำเสนอหลายๆโรคที่ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยซึ่งการวัดที่สำคัญสำหรับระบบก็คือสัดส่วนความน่าจะเป็นในเชิงบวกมีค่าเท่ากับร้อยละ 85.29ดังนั้นการปรากฏตัวของโรคในตัวอย่างนี้นะครับระบบจึงได้นำการเสนอการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องในส่วนของกรณีที่จะช่วยให้แพทย์มีขั้นตอนการตัดสินใจที่เหมาะสมการเปรียบเทียบระหว่างระบบนี้กับระบบอื่นๆจึงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากชุดข้อมูลที่นำมาใช้มีความแตกต่างกันซึ่งระบบได้ใช้ชุดข้อมูลที่ไม่ได้เปิดการวัดความถูกต้องจึงมีข้อสังเกตว่าระบบไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้การวินิจฉัยโรคที่เฉพาะเจาะจงแต่จะนำเสนอหลายๆการวินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางให้ทางการแพทย์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยและกำหนดนะครับความจำเป็นนะครับของการทดสอบต่อไป 4.9 ประสิทธิภาพความรวดเร็วการวิเคราะห์ประสิทธิภาพความรวดเร็วของระบบที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ระบบจะต้องสนับสนุนการผ่านแพทย์ในวิธีที่รวดเร็วและทันเวลาจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามกฎและข้อแนะนำข้อเสนอการวินิจฉัยนะครับที่เป็นไปโดยระบบนะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้คือการวัดประสิทธิภาพความรวดเร็วจาก40กรณีใน2เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคของเครื่องแตกต่างกันดังในภาพนะครับเป็นคอมพิวเตอร์1คอมพิวเตอร์2ครับผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าระบบการสนับสนุนการตัดสินใจนะครับสามารถนำเสนอการวินิจฉัยในเวลาเฉลี่ยที่สั้นกว่า 0.5 วินาทีนะครับซึ่งเพียง1ใน80กรณีมาจากการคำนวณผ่านคอมพิวเตอร์2เครื่องจะใช้เวลามากกว่า1วินาทีพลังงานของโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำแรมที่มากขึ้นจึงมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบทุกกรณีซึ่งสามารถจัดการคำสั่งได้ภายในไม่กี่วินาทีระบบสามารถทำให้ชุดของข้อเสนอเป็นไปอย่างรวดเร็วทันเวลาที่จะช่วยแพทย์ตัดสินใจในขั้นตอนการวินิจฉัยข้อที่5บทสรุปการวินิจฉัยนะครับเป็นงานที่ยากจำเป็นที่จะต้องใช้แพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับมิติของข้อมูลค่อนข้างสูงคอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์นะครับอาจจะแก้ปัญหาการจัดการข้อมูลและความถูกต้องทางการแพทย์ได้อย่างดีที่สุดนอกจากนี้ยังมีปัจจัยในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญในการทดสอบในห้องปฏิบัติการและประสบการณ์ในการตีความผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่สะสมมาด้วยวิธีนี้นะครับระบบผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความสามารถในการคำนวณข้อมูลและมีองค์ความรู้จากผลลัพธ์ที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการปรับปรุงการแปลความหมายผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการทั้งนี้การติดต่อสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพและข้อมูลที่ขาดหายไปจะเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่เอื้อต่อการเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจในทางการแพทย์การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพทันต่อเวลาจะทำให้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ลดลงไปได้นอกจากนี้นะครับดร.แกราเบอร์นะครับดร.แฟรงคลินและดร.กอร์ดอนนะครับได้ทำการวิเคราะห์ร้อยกรณีของข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยที่ผ่านมาพบว่ามี33กรณีได้นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยครับมากนะครับ33จาก100นะครับข้อผิดพลาดเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาที่มีความแตกต่างกันและปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลการทดสอบแอปพลิเคชันที่นำมาใช้นี้จึงเป็นกรอบการทำงานที่มีฐานองค์ความรู้ที่ง่ายต่อการตีความและการปรับเปลี่ยนโดยแพทย์เองและเป็นแหล่งเก็บข้อมูลของผู้ป่วยควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีนี้ระบบได้รับการยกย่องถึงการปรับปรุงการดูแลสุขภาพในประเทศสเปนในขณะที่ทนทุกข์ทรมานจากการขาดการประสานงานรวมทั้งปัญหาการติดต่อสื่อสารและปัญหาการสูญเสียข้อมูลในทางการกลับกันนะครับระบบดังกล่าวนำเสนอให้เห็นถึงค่าพารามิเตอร์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละการวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายซึ่งนะครับเป็นการนำเสนอข้อแนะนำการช่วยแพทย์ในการตัดสินใจดังนั้นความถูกต้องแม่นยำที่มากขึ้นจะมาพร้อมกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่น้อยลงนำไปสู่การสูญเสียทรัพยากรและความจำเป็นของการทดสอบเสริมน้อยลงเช่นกันความเกี่ยวข้องดังกล่าวนะครับจึงมีความสัมพันธ์กับการ
ค่าใช้จ่ายต่างๆในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการใช้งานในห้องปฏิบัติการดังตัวอย่างที่โรงพยาบาลคอสตาเดลโซในห้องปฏิบัติการมาลากาสเปนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ10-15ต่อปีแต่ระบบได้นำไปสู่ประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ราคาการดูแลสุขภาพเบื้องต้นถูกลงโดยสรุปนะครับระบบดังกล่าวมีข้อดีดังต่อไปนี้ข้อที่1การนำเสนอการวินิจฉัยได้มากที่สุดโดยคำนึงถึงผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่นำไปสู่ความถูกต้องและกระบวนการที่สอดคล้องกันของการวินิจฉัยโรคที่ดีกว่าข้อ2ไม่จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้สารเทศขั้นสูงสำหรับการใช้งานระบบข้อ3การบำรุงรักษาโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนค่าฐานข้อมูลอ้างอิงไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมข้อที่4ความคุ้มค่าต่อการเรียนการสอนในการวิเคราะห์การตีความเนื่องจากระบบมีการอธิบายผลและการนำเสนอข้อเสนอแนะโดยวิธีที่สามารถนำมาใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ได้ข้อที่5การตั้งค่ากรอบการทำงานของระบบจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการติดต่อสื่อสารและการประสานงานระหว่างการดูแลสุขภาพระบบเบื้องต้นและการดูแลสุขภาพในระดับถัดไปส่วนข้อจำกัดนะครับจากกรอบการทำงานต่างๆดังนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงส่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาการวินิจฉัยในครั้งต่อไปเพื่อที่จะเอาชนะปัญหาดังกล่าวข้อ1ผลลัพธ์จากการพิสูจน์โดยระบบในหลายๆพื้นที่ของการวินิจฉัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความถูกต้องของการวินิจฉัยของระบบและการนำเสนอข้อเสนอเนี่ยข้อที่2ระบบไม่ได้มีวิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ระบบสามารถปรับแต่งได้ด้วยตนเองและการพัฒนาด้วยการสร้างข้อบังคับใหม่ข้อที่3กฎต่างๆในชุดของกฎไม่ได้ใช้ในการพัฒนาการพิจารณาค่าพารามิเตอร์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการในช่วงเวลาซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าที่จะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มของการวินิจฉัยข้อที่4การแก้ไขกรณีที่มีความคล้ายคลึงกันอาจนำไปสู่การข้อเสนอแนะที่มีความครอบคลุมมากขึ้นด้วยระบบข้อที่5ระบบจะต้องถูกนำมาใช้โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะให้ตีความได้อย่างถูกต้องและนำเสนอข้อแนะนำของระบบได้สรุปนะครับระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์วันนี้เราก็พูดถึงบทนำพูดถึงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องพูดถึงวิธีการดำเนินการของระบบพูดถึงการประยุกต์ใช้ผลและก็สรุปนะครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ